สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกันค่ำคืนนี้ในวันที่สายฝนโปรยปลายแทบจะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยบ้านเรานะครับรวมทั้งที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็น่ากลัวเหลือเกินนะครับน่ากังวลแทนนักแข่งแต่ละคนว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขัน MotoGP เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นแน่นอนว่าสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะไม่เป็นใจทางมิชลินเองนะครับซึ่งเป็นยางที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยพวกเขาก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่ากลับไปแข่งขันในคราวนี้ก็จะกลับไปในบ้านเกิดของมิชลินเองนะฮะวันนี้ก็เลยจะขอนำเรื่องราวบางส่วนบางตอนนะครับของการให้ความเห็นของทางบิ๊กบอสของมิชลินนั่นก็คือคุณปิแอร์ทารามาโซนะครับก็ออกมาพูดคุยถึงการเตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับยางนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการแข่งขันที่เลอมองเซอร์กิตในปีนี้ค่อนข้างจะพิเศษกว่าทุกๆครั้งทุกๆปีที่ผ่านมาจากผลกระทบกระเทือนเรื่องของโควิด -19 นะครับจำเป็นต้องย้ายปฏิทินการแข่งขันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแคนเซิลตรงนั้นตรงนี้สรุปก็เลยกลายเป็นเหลือ14สนามแล้วก็ทางสนามเลอมองเซอร์กิตเนี่ยปกติเราจะใช้แข่งขันกันในช่วงพฤษภาคมนะครับตอนนั้นแล้วก็คราวนี้ก็จะต้องมาแข่งขันกันในช่วงเกือบจะกลางเดือนตุลาคมนะฮะดังนั้นแน่นอนว่าอุณหภูมิสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆจะแตกต่างจากที่ผ่านๆมาอยู่พอสมควรทางมิชลินเขาก็เลยได้ปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของยางเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปมันเย็นลงหรือว่าจะมีกระแสลมเราได้เห็นนะครับในการแข่งขัน World Superbike ใน 3-4 วันก่อนนะฮะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันซ้อนเนี่ยฝนเนี่ยมาทุกวันเลยนะครับเปียกปอนกันจนจะต้องใช้ยางฝนนะครับหรือว่ายางที่มีร่องระบายน้ำไม่ใช่ยางสลิกเนี่ยในการลงแข่งขันกันแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีความฉุกละหุกมีอะไรที่มันติดขัดอยู่พอสมควรนะเลยทำให้ทางมิชลินเขาออกแบบยางมาพิเศษก็คือเตรียมไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการผสมชิ้นส่วนพิเศษเพื่อที่จะต้อนรับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักแข่งในวันที่สภาพอากาศนี่อาจจะไม่เป็นใจคือเขาอาจจะพยากรณ์ไว้ประมาณนั้นนะครับว่าในส่วนของยางเนี่ยแน่นอนว่าคงจะต้องทำเหมือนเดิมในส่วนของความแข็งอ่อนในด้านซ้ายด้านขวานะครับเพราะว่าเลอมองเองก็คว้างโค้งขวาเยอะเนี่ยด้านขวาก็จะต้องแข็งกว่าด้านซ้ายนะครับในส่วนของแก้มยางเพื่อที่จะให้รองรับโค้งอะไรทำนองนั้นแล้วก็เป็นในส่วนของยางฝนนี่ก็เตรียมไว้ก็คือเป็นประเภทนุ่มแล้วก็ประเภทแข็งปานกลางนะครับหรือว่าซอฟต์กับมีเดียมแต่สิ่งที่ทารามาโซ่แกบอกไว้ก็คือเป็นในส่วนของสารนะครับสารที่ใช้ในการผลิตสารตัวประกอบส่วนผสมสำคัญเนี่ยเขาก็จะเน้นก็จะคัดสรรเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้เกมการแข่งขันเนี่ยมันออกแบบมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแกก็บอกนะฮะว่าทุกคนเนี่ยก็เฝ้ารอที่เลอมองอยู่เพราะมันเป็นสนามที่มีความพิเศษอยู่แล้วนะครับหนึ่งในเอกลักษณ์ก็คือเป็นในส่วนของสนามที่มีทางโค้งหักศอกเนี่ยถือว่านี่เป็นจุดเด่นอย่างนึงแล้วโค้งแบบนี้แน่นอนนะครับว่าโค้งหักศอกความเร็วต่ำเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการใช้เบรกที่หนักของนักแข่งแล้วก็การสปินตัวออกจากโค้งของนักแข่งแน่นอนว่าคงจะต้องอาศัยทอร์กอาศัยแรงบิดกระชากตรงนี้ก็จะถือว่ายางก็จะรับหน้าที่ทำงานหนักก็เรียกว่าทั้งยางหน้ายางหลังเนี่ยก็คือถือว่าเป็นอะไรที่มิชลินเขาค่อนข้างที่จะเน้นแล้วก็โฟกัสในตรงจุดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ผมนึกถึงที่เราคุยกันไปเมื่อวานใช่ไหมครับเรื่องของ Big Boss ของ Honda เนี่ยออกมาบ่นเรื่องยางหลังนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวใหม่ที่มิชลินจะเตรียมไว้เพื่อที่จะลุยเลอมองในสุดสัปดาห์เนี่ยจะไปมีผลอะไรกับ Repsol Honda อีกหรือเปล่าก็จับตากันดูให้ดีนะครับถ้าเราตัดมาร์คมาร์เกสออกไปผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามีข่าวล่ำข่าวลือเขาจะลงมาเนี่ยจริงๆส่วนตัวยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าจะฟิตทันหรือเปล่านะก็เลยขอเดาว่าน่าจะยังก่อนนะฮะถ้าตัดมากมาเกตออกไปทุกคนคิดว่าใครที่มีสไตล์การขับที่ขับดุดันใช้เบรกหน้าได้หนักมากแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ยางได้ใช้เบรกได้แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้ายางมันไม่ดีพอเนี่ยยางมันไม่ดีพอแล้วอุณหภูมิมันเย็นลงไปเนี่ยผมว่าอาจจะมีอะไรที่ทำให้นักแข่งเนี่ยหลายคนพลาดพลั้งได้
อุณหภูมิแท็กที่มันเย็นเกินไปนี่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อนักแข่งหลายคนนะครับแม้กระทั่งนักแข่งมากประสบการณ์อย่างพ่อหมอนะครับเดอะด็อกเตอร์วอเรนิโนรอสซี่เนี่ยยังพลาดพลั้งเพราะว่าไปชะล่าใจในโค้ง2ในแท็กที่ผ่านมาเนี่ยคือตรงนั้นอุณหภูมิมันค่อนข้างเย็นวิ่งมาตั้งกี่รอบเนี่ยก็รู้อยู่นั่นแหละครับแต่พอเจอความใจร้อนเข้าแทรกนิดนึงพ่อหมอก็เผลอพลาดพลั้งลืมตัวไปนะครับก็เลยทำให้ในโค้งนั้นก็วิจัยฝุ่นไปเป็นหนุมานคลุกฝุ่นไปตามที่เห็นนั่นแหละนั่นก็บ่งบอกนะครับว่าอุณหภูมิของแทร็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเย็นมันอะไรเกินไปเนี่ยนักแข่งหลายคนเนี่ยก็พร้อมที่จะหลุดออกไปง่ายๆได้ซ้ำนะฮะดังนั้นตรงนี้ถือว่าก็เป็นการบ้านอันใหญ่อันหนักหนาของมิชลินเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถที่จะเลือกยางให้นักแข่งได้เนี่ยได้ดีมากน้อยเพียงใดยังไงกันบ้างจริงอยู่นะครับว่านักแข่งแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยเขาอาจจะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกยางเองแล้วแต่ทีมช่างจะพิจารณาแล้วแต่ตัวนักแข่งจะคุยจะตกลงกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงทุกครั้งที่มีการประชุมกันในแต่ละทีมเรื่องของเลือกยางเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของมิชลินเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมด้วยแล้วก็มีส่วนในการนำเสนอความเห็นด้วยเหมือนกันกล่าวคืออาจจะบอกว่าทีมงานของมิชลินก็มีส่วนที่จะบอกว่าคุณควรจะเอายางแบบไหนหรือว่าอ่อนแข็งกลางยังไงกันบ้างตรงนั้นใช่ไหมครับดังนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าทางบิ๊กบอสของมิชลินเขาออกมาแบบนี้นะครับก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าแทร็กเย็นๆมีนักแข่งบางคนที่ประสบปัญหานะครับอย่างรอสซี่หรืออาจจะเป็นอย่างบัญญาญาโดวิโซโซหรือแม้กระทั่งพอยส์บาการโลของ KTM เนี่ยมาเจอแบบนี้แล้วปุ๊บจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมหรือว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งนักแข่งที่อาจจะมีภาษีเหนือกว่าทุกคนอยู่นิดๆอย่างแฟบอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องมาจับตาดูว่าการใช้เบรกใช้อะไรของแฟบแน่นอนว่าเขาก็เป็นนักแข่งที่ใช้เบรกค่อนข้างหนักหน่วงรุนแรงแล้วบางสนามที่ผ่านมาเขาก็ประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยเดียวนะฮะในการเซตอัพเบรกไม่ค่อยลงตัวของทีมช่างเนี่ยทำให้เขาสูญเสียอันดับสูญเสียคะแนนดีๆไปหลายสนามอยู่เหมือนกันเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าเกมมันจะออกมายังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะฮะก็วันศุกร์นี้แล้วนะครับก็มาลุ้นกันดีกว่าว่ายางตัวใหม่ของมิชลินเนี่ยจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเพราะว่าคุยกันไปเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนนะครับให้ข้อคิดที่น่าสนใจเหมือนกันกับการที่ทางบอสของ Repsol บอสของ SRC นะครับมิสเตอร์โยกาฮาม่าเนี่ยก็ออกมาบ่นว่ายางตัวใหม่ยางหลังของมิชลินเนี่ยไม่ไหวว่านักแข่ง3คนของ Honda เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การขับอย่างนั้นอย่างนี้แล้วล่ะคือถ้าเกิดว่าแก้ไขอะไรไม่ได้งานหนักงานหนาแน่ในปีหน้าเขากล่าวมาถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นไปตามจริงอย่างนั้นหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวดังนั้นในวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยนะครับในการซ้อมเนี่ยผมเข้าใจว่ามิชลินเขาก็น่าจะเข็นยางไอ้ตัวใหม่ที่ว่าเนี่ยลงมาให้นักแข่งได้ลงซ้อมลงอะไรกันดูเข้าใจว่าเราอาจจะได้เห็นคำตอบบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าไอ้เรื่องของปัญหาเรื่องของยางของ Honda ที่เผชิญอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องพยากรณ์อากาศก็ตามเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงตามที่พวกเราคิดพวกเราคิดกันไว้หรือเปล่านะครับว่าฝนจะมาแน่นอนไหมหรือว่าต่อให้ไม่มาเนี่ยผมเชื่อโดยสนิทใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกคนว่ายังไงซะเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันน่าจะต่ำลงมากอุณหภูมิแท็กเนี่ยถ้าอุณหภูมิแท็กถ้ามันต่ำมากไม่ถึง30องศาเนี่ยนี่ก็คือต่ำนะครับประมาณสัก20ต้นๆนี่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องหน้าปวดหัวของทีมช่างแล้วล่ะนักแข่งบางคนเนี่ยถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนสไตล์การขับเลยนะครับคนที่เราได้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือมาเวอริกวินาเลสของยามาฮ่าเนี่ยครับก็เคยออกมาบอกว่าเขาต้องเปลี่ยน อะไรต่างๆในการขับเนี่ยแทบจะทุกสนามด้วยซ้ำตรงนั้นก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ก็มีบางคนก็ตามลุ้นเหมือนกันนะครับว่าอยากจะให้ฝนมันตกเหลือเกินนะฮะอยากจะให้มันแข่งแบบว่าใช้ยางฝนเนี่ยลงไปเลยนะครับจะได้วัดกึ๋นกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปกันแน่และจะได้เห็นนักแข่งมวยรองบางคนนะครับที่ฉวยโอกาสขึ้นมาได้เพราะว่าการแข่งขันที่มันเกิดฝนตกซึ่งมันก็มีไม่บ่อยนะฮะหลายครั้งหลายคราวที่เราได้เห็นนะฮะนักแข่งที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นโผล่มาหัวแถวเท่าไหร่พอฝนตกปุ๊บมาทันทีเลย
หรือจะเป็นนักแข่งบิ๊กเนมนักแข่งตัวเต็งหลายคนที่พอแข่งสนามปกติเนี่ยโอเคละฟอร์มอาจจะเห็นหัวแถวบ่อยๆแต่พอฝนมาพลาดพลั้งได้แต่ถ้าไปถามความเห็นของนักแข่งแทบจะทุกคนนะฮะทุกคนเลยเนี่ยเขาไม่อยากให้ฝนตกนะคือถ้าฝนตกเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความไม่ปลอดภัยนะครับการขับขี่เรื่องของการทรงตัวการยึดเกาะการใช้เบรกอะไรยังไงก็แล้วแต่มันน่าวิตกน่ากังวลทั้งนั้นแม้กระทั่งเทพสนามเปียกเทพยางฝนอย่างแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็ยังออกมาแสดงความวิตกกังวลนะครับเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าสุดสัปดาห์นี้ฝนมานี่มันก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่สนุกเท่าไหร่นั่นแหละมันอาจจะถูกใจแฟนๆคนดูอย่างพวกเราบางคนเอาเลยนะครับล้มในระนาดไปแต่ถ้าไม่มองมุมนักแข่งเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวผมเองผมก็ไม่อยากให้มันมีฝนนะจริงๆคือไม่ได้โลกสวยหรอกนะครับคือไม่ได้อยากให้ใครล้มหรือว่าใครเกี่ยวใครชนใครตีลังกาอะไรหนักคืออยากให้มันเป็นแบบแข่งแบบปกติแม้กระทั่งแข่งปกติเนี่ยมันก็ยังพลิกไปพลิกมาดังนั้นมันไม่จำเป็นต้องให้มีฝนหรอกนะครับคือเข้าใจว่าแชมป์เนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนหน้าหรือแม้กระทั่งในสนามเลอมองสุดสัปดาห์นี้ก็ไม่แน่นะครับโพเดียม1 2 3เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแบบว่าเราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ไม่ต้องรอมีฝนหรอกเพราะว่ามันอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้ในฤดูกาลนี้เห็นไหม8เรส8สนามที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเดากันไม่ถูกเลยอาจจะเป็นความได้เปรียบของแฟบของยามาฮ่าอยู่แต่ใครจะรู้นะครับว่าในสนามที่คาแรคเตอร์ออกมาแบบนี้พละกำลังเครื่องยนต์รอบต้นแน่นอนว่าเราคงไปมองที่ซูซูกิคงไปมองที่ KTM หรือเปล่าอาการเบรกหนักเบรกอะไรแบบนี้คงจะต้องไปมองที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาจที่จะไม่ใช่ยามาฮ่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับออกหัวก้อยไม่ทราบได้แต่วันศุกร์รอดูยางของมิชลินว่าจะสมคำน้ำลือตามที่ปิแอร์ทารามาโซบิ๊กบอสของมิชลินแกได้กล่าวอ้างไปหรือเปล่าวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ